าทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายประกาศพระนามพระนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเมื่อคราวฉลองพระตำหนักแห่งนี้ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2423สมเด็จพระบรมราชเทวีทรงแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเอกอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชเทวีนี้มิใช่เพียงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนยิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่หมายถึงพระราชภาระและพระราชกรณียกิจทั้งกิจการฝ่ายในพระราชสำนักงานพิธีการต่างๆการตามเสด็จพระราชดำเนินทั้งในพระนครหัวเมืองและต่างประเทศทรงร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยเช่นทรงเป็นสภาชนนีสภาอุณาโลมแดงปัจจุบันคือสภากาชาดไทยต่อมาทรงเป็นสมเด็จองค์สภานายิกาเป็นเวลาถึง35ปีทรงออกรับแขกเมืองในฐานะสมเด็จพระราชินีหลายครั้งครั้งหนึ่งเมื่อมงกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียเสด็จเยือนไทยในพุทธศักราช2433มีบันทึกการแสดงความชื่นชมว่าเรามีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีสว่างวัฒนาผู้มีพระสิริโฉมงดงามยังทรงแลดูยาวกว่าพระชันษาจริงสมเด็จพระนางเจ้าทรงฉลองพระองค์และทรงพระภูษาผ้ายกทองถุงพระบาทสีขาวยาวและฉลองพระบาทเมื่อฉลองพระนครร้อยปีพุทธศักราช2425สมเด็จพระบรมราชเทวีโปรดให้คัดเลือกผลงานเย็บปักถักกรองของสตรีในราชสำนักนักเรียนหญิงจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการใหญ่ณท้องสนามหลวงเมื่อทรงอำนวยการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมสตรีไทยในอาคารสตรีงานนิทรรศการนานาชาติณนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2436ผลงานที่ทรงคัดเลือกไปจัดแสดงได้รับรางวัลถึง20รายการพร้อมคำประกาศยกย่องจนเป็นที่กล่าวขานดังปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยและสหรัฐอเมริกาเราจะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าและชื่นชมในผลแห่งพระราชกรณียกิจที่งอกงามและหยั่งรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลา150ปีกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ